ชาชนควรจะรู้คือข้อมูลส่วนตัวของผมของคุณเอิญของครอบครัวเราเนี่ยพี่น้องญาติได้รั่วไปหมดแล้วเทรนด์แห่งการข้อมูลรั่วเรียก half truth ความจริงครึ่งเดียวอันตรายจากการที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เขาเรียก unknown unknown คุณเอิญการันตีได้ไหมว่าข้อมูลในข่าวคุณเอิญจะไม่รั่วสวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีทุกวันนี้ทั้งเบื่อทั้งเหนื่อยมันอยู่ยากเหลือเกินวันๆก็ต้องมาคอยระมัดระวังกับแก๊งหลอกลวงไหนจะต้องคอยระวังว่าเอ้ยจะมีใครมาดูดเงินเราหรือเปล่าวันนี้เอิญเลยจะมาคุยกันถึงเรื่องของภัยไซเบอร์หรือว่าภัยในโลกดิจิทัลที่เราจะต้องระมัดระวังกันในปี2023เพราะมันมาแน่ระวังไว้ได้เลยแล้วก็เตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติประธานกรรมการบริหารบริษัท Assist Professional Center จำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเทรนด์ของภัยไซเบอร์ของปี2023นะคะอัปเดตล่าสุดเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังเลยค่ะว่ามันมีกี่เทรนด์แล้วมันอะไรเป็นอันดับต้นๆบ้างคะคือช่วงนี้เราจะได้ข่าวว่าคนถูกแฮกถูกแบบว่าเจาะมือถือแล้วก็โอนเงินออกไปแล้วเนี้ยใช่ค่ะปล่อยครั้งขึ้นเราจัดรายการกันมาหลายปีเนี่ยมันก็ไม่ถี่ขนาดนี้นะมันเป็นภัยสำหรับประชาชนเลยมันมีคนที่แบบเข้าใจผิดว่าตัวเองรับโทรศัพท์หรือว่าสายเสียบสายชาร์จ อะไรเงี้ยแล้วก็เงินออกเลยมันก็ไม่ได้ออกเลยขนาดนั้นมันไม่มีมันต้องมีกระบวนการก่อนมันต้องมีกระบวนการประชาชนควรจะรู้คือข้อมูลส่วนตัวของผมของคุณเอิญของครอบครัวเราเนี่ยพี่น้องญาติสามีภรรยาอะไรต่างๆลูกเลิกเนี่ยได้รั่วไปหมดแล้วเทรนด์แห่งการข้อมูลรั่วคือไม่ต้องถามไม่ต้องถามแล้วเลิกถามไปแล้วไม่ต้องตอบได้เลยว่ารั่วแล้วทุกคนใช่รั่วมากรั่วน้อยนั่นอีกเรื่องนึงใช่เราเรียกว่าข้อมูลรั่วเป็น new normal แล้วกันก็คือเรื่องปกติที่ไม่ปกติหรือเรื่องไม่ปกติที่ปกติอะไรเงี้ยที่อยากเตือนท่านผู้ชมเวลาเขาโทรมาหลอกเราเนี่ยพวกวิชาชีพอะเขาจะบอกข้อมูลเราถูกต้องทุกอย่างว่าโทรจากสรรพากรคุณปานพีใช่ไหมคะนามสกุลนี้เปิดโทรนี้บ้านอย่างนี้ข้อมูลถูกเป๊ะเราก็เชื่อไงมันเนียนใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลมันถูกเป๊ะแต่ทำไมเขาถึงได้ข้อมูลเราได้ถูกเป๊ะขนาดนั้นล่ะเราต้องเข้าใจว่าข้อมูลเราเนี่ยบางส่วนอยู่ในหน่วยงานราชการใช่ไหมคือข้อมูลเราเนี่ยมันอยู่ในหลากหลายที่มากคิดว่าไม่ต่ำกว่า5-10ที่และ1ใน5-10ที่เนี่ยอาจจะมีการรั่วพูดตรงๆที่เขาอาจจะรู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวก็ได้พอข้อมูลมาอยู่ในมือวิชาชีพมันก็สร้างสตอรี่ขึ้นมาโทรมาอำเราว่ามันเป็นสรรพากรบ้างละโทรมาจากบริษัทส่งของบ้างละโทรมาจากเป็นตำรวจบ้างก็มีจะอาศัยความโลภกับความกลัวให้เราเนี่ยต้องตื่นเต้นเพราะนั้นเทรนด์ที่หนึ่งเนี่ยอยากสรุปงี้ถ้าเราเข้าใจว่าข้อมูลรั่วเป็นเรื่องปกติเวลาใครโทรมาอ้ำเราอะแล้วบอกข้อมูลเราถูกหมดไม่จำเป็นต้องเป็นคนนั้นเราก็จะไม่เชื่อง่ายๆละถ้าเรารู้ตัววิธีการป้องกันตัวของเราเนี่ยก็ต้องอัปเดตตามกลลวงตามเทคนิคใหม่ของคนร้ายด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือวิธีนี้ก็น่าจะยังพอช่วยได้อยู่พอช่วยได้อยู่ค่ะหนักให้เป็นเบาได้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าเขาโทรมาแล้วดูเขารู้ข้อมูลเราหมดเลยว่าเราเคยซื้อนั่นซื้อนี่มาแน่นอนเพิ่งนึกขึ้นได้เลยค่ะเอิ้นเพิ่งเจอเหมือนกันเลยคือเอิ้นซื้อเครื่องฟอกอากาศมาแล้วเชื่อไหมคะว่าเอิ้นซื้อมา6-7ปีแล้วมันคือหมดอายุการรับประกันการเซอร์วิสอะไรใดๆไปหมดแล้วอยู่มาวันนึงมีโทรมาบอกว่าเนี่ยฉลองครบรอบกี่ปีว่าเนี่ยเราจะมีเซอร์วิสเข้าไปจัดการเปลี่ยนไส้กรองดูแลให้ฟรีพูดน่าเชื่อถือมากเลยค่ะแต่สักพักฉุกคิดหลอกหรือเปล่าไปทำไงโชคดีที่ก็ไม่ได้รับไปเกือบโลภแล้วเหมือนกันค่ะว่าโอ้ดีจังเลยมีเซอร์วิสฟรีแต่ที่ผมมีทริคนะค่ะถ้าเราโดนอะไรแบบนี้บอกกันว่าติดธุระอยู่เข้าห้องน้ำประชุมติดสายบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับพวกนี้จะไม่มีโทรกลับถ้าเราก็ทิ้งระยะสักเวลาหนึ่งโทรกลับไปที่ call center อาจจะเจอคนใหม่ถ้าเกิดบริษัทเขารับแล้วมีโปรจริงอันนี้เราก็ค่อยไปตัดสินใจแต่ส่วนใหญ่ไม่มีจะ one way อย่างเดียวไม่มีการโทรกลับลองไปใช้ดูอันนี้ก็คือเทรนด์ที่หนึ่งนะคะเทรนด์ที่หนึ่งครับระลึกไว้เลยว่าข้อมูลเรารั่วแน่ไม่ต้องถามว่ารั่วไหมไม่มีคำถามให้ติดต่อไปแล้วตอบไปเลยว่ารั่วแน่นอนแง่ๆเลยค่ะครับผมทีนี้พอเรารู้แล้วเนี่ยว่าข้อมูลเรารั่วแน่นอนเวลาเรารับโทรศัพท์หรือว่าได้อะไรมาก็อย่าเพิ่งไปเชื่อกันง่ายๆอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเอ้ยอันนี้เพราะว่าเขารู้ข้อมูลเราโอ้โหทำไมรู้
สงสัยจะจริงต้องคิดก่อนเทรนด์ที่2ค่ะเทรนด์ที่2เนี่ยอยากจะพูดเรื่องของร่องรอยทางดิจิตอลเรื่องคุณเคยได้ยินคำว่าดิจิตอลฟุตปรินต์ค่ะเราเคยคุยกันในรายการก็คือว่าเราเนี่ยไปเล่นโซเชียลไปโพสไปทวีตไปไลค์ไปแชร์ไปทำอะไรเนี่ยเรานึกว่าทำเสร็จก็จะจบไปแต่จริงไม่ใช่จริงกิจกรรมของเราทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บไว้เป็นบัญชีกรรมบัญชีหางว่าวเลยเพราะเราไปไลค์ไปแชร์ไปโพสอะไรพวกนี้บางทีมันอินคูดรูปวิดีโอแล้วก็พวกพิกัดบางคนจะชอบเช็คอินมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นที่วิชาชีพมันเห็นว่าเราอะมีไลฟ์สไตล์ยังไงแล้วมันสามารถจะโยงไอตัวโพสของเราเนี่ยร่องรอยที่เนี่ยกับไอเดนติตี้ของเราเพราะนั้นเทรนที่2นี่คือวิชาชีพจะโยงความเป็นตัวตนของเรากับพฤติกรรมเข้าด้วยกันเพราะนั้นอยากจะเตือนว่าดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยเราต้องระวังเราไม่รู้ว่าเราโพสต์ไปแล้วบางทีเรานึกเฮ้ยไม่น่าเลยว่ะเราไปลบทิ้งกันแล้วกันแต่เราโพสต์เป็นลูกโลกเพราะนั้นอยากจะให้ระวังดิจิทัลฟุตพริ้นท์ร่องรอยของตัวเองว่าให้คิดก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าจะทำอะไรเพราะว่าสักวันนึงอาจจะย้อนกลับเข้ามาแล้วก็ทำให้เราเดือดร้อนได้แล้วก็วิชาชีพเอาไปเป็นแพทเทิร์นในการโทรมาหลอกเราได้อีกเขาก็จะเรียนรู้พฤติกรรมเราแล้วสามารถสวมรอยเป็นเราได้ง่ายๆด้วยเพราะว่าเขารู้แพทเทิร์นชีวิตของเราแล้วก็อันนี้อาจจะต้องเตือนเยาวชนกันทั้งหลายด้วยคือดิจิทัลฟุตพริ้นท์น่ะมันไม่ใช่แค่ณเวลานี้แต่มันจะเก็บอยู่แล้วมันสามารถจะย้อนมาทำลายเราได้ในอนาคตด้วยต่อไปเทรนด์ที่3ค่ะครับเทรนด์ต่อไปเนี่ยเราพูดถึงว่าข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้อินฟอร์เมชันของเราเนี่ยมันโอเวอร์โหลดเขาเรียกว่าอินโฟเดมิกinformation and epidemic ก็คือมันข่าวสารท่วมล้นอันนี้ WHO เป็นคนกำหนดตัวเลขคำพูดนี้แล้วก็ UNESCO ใช้คำว่า disinfodemic ก็คือว่าช่วงโควิดแรงๆเนี่ย มีการปล่อยข่าวโควิดที่ไม่ถูกต้องเช่นพอซีนี้ฉีดนะฉีดแล้วตายนะเพราะนั้นก็เลยบอกว่า information มันหลายอยู่เนี่ยมันมีการบิดเบือนเขาเรียกว่า information disorder อันนี้มันเป็นการประกาศของ Council of Europe ตื่นเช้ามาเปิดเฟซก่อนก็เลื่อนไปแล้วก็เปิดไลน์อ่านข่าวก็เลื่อนไอ้ที่เราเห็นเนี่ยบางอย่างไม่จริงมันก็ไม่จริงมันไม่ได้จริงแบบมันไม่ได้โกหกนะแต่มันเอาเฉพาะอันไม่ดีมาไอ้อันดีนี่มาให้ดูบางทีมันเป็นจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งเรียก half truth ความจริงครึ่งเดียวไอ้แบบเนี้ยน่ากลัวที่สุดเลยไอ้ half truth น่ากลัวมากค่ะเพราะว่ามันทำให้ดูน่าเชื่อถือเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องจริงส่วนหนึ่งคนก็จะแบบอ๋อเนี่ยเรื่องจริงแล้วเขาก็จะคิดว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยเรื่องจริงไปด้วยแต่ไอ้ที่เหลืออีกครึ่งนึงน่ะเรื่องแต่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมควรจะเข้าใจว่า information disorder เนี่ยแบ่งเป็น3พาร์ทมันเหมือนมีวงกลม2วงแล้วมัน intersect กันส่วนซ้ายมือสุดเนี่ยเราเรียกว่าเป็น misinformation พาร์ทซ้ายมือนะค่ะไอ้พาร์ทที่มันอยู่ตรงกลางที่มันตัดกันเราเรียกว่า disinformation เป็นเรื่องเวลานะอันขวานี่เรียก malinformation misdis แล้วก็เมา3ตัวอ่ะซ้ายสุดนี่มันคือ misinformation ค่ะตัวอย่างเช่นข้อมูลที่ผิดเลยผิดไปเลยแบบผิด 100% มั่วเลยเช่นคุณแม่ผมดูกินสมุนไพรตัวนี้แล้วไม่ต้องกินยาความดันแกก็มีความแบบว่าอยากจะแชร์ให้เพื่อนแกเนาะเพื่อนแกเชื่อนี่อาจจะถึงชีวิตนะเพราะจะหยุดกินยาความดันคือซ้ายสุดเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่วงกลมที่2เนี่ยไอ้ตรงกลางนะครับก็มึนกึ๋งไอ้ขวาสุดที่ผิดกฎหมายเลยเช่นผมไม่เอาข้อมูลลับในมือถือคุณเอิ้นมาข้อมูลที่จงใจทำลายชื่อเสียงคุณเอิ้นเขาเรียกว่าไซเบอร์บูลลิงก็คือผมได้ข้อมูลลับคุณเอิ้นมาเพื่อทำลายชื่อเสียงอย่างนี้เขาเรียกว่าเมาอินฟอร์เมชันแต่อันนี้นะตรงข้ามกับเมื่อกี้คือข้อมูลจริง 100% แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเอาไม่ควรจะเอาออกมาแล้วก็ละเมิดคนคนนั้นอาจจะฟ้องหมิ่นประมาทกันได้ข้อมูลจริงนะแต่เป็นข้อมูลที่พอรั่วหลุดออกไปแล้วไอ้คนนั้นซวยเป็นอย่างนั้นโอเคทีนี้พอมันมาอินเตอร์เซปกันเหมือนเซตอะพอตรงกลางมันก็คืออันนี้คือไม่จริงเลยไม่จริงสุดโต่งไอ้อันขวาเนี่ยจริงแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณใดๆก็ไม่ควรจะออกมาตรงกลางล่ะคะตรงกลางที่คุณเอิ้นพูดเมื่อกี้ half truth เบนจามินแฟรงคลินเคยพูดนะ half truth is a whole lie ก็คือมันโกหกอ่ะคือหันเฉพาะด้านไม่ดีออกมาเพราะนั่นก็เลยบอกว่าไอ้ข้อมูลนี้คือน่ากลัวที่สุดเราต้องทำไงรู้ไหมคุณเอิ้นต้องเซิร์ชข้อมูลในหลายแหล่งเพราะนั้นเราจะต้องเสพข้อมูลในหลายพาร์ทแล้วเรามาประมวลแล้วค่อยปักใจเชื่อยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะมันจะเกิดข้อมูลข่าวสารอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะฉะนั้นเราเป็นคนเสพข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องดูให้ทวนทั่วด้วยใช่แล้วแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่อง half truth มากๆต่อไปค่ะเทรนด์ที่4ค่ะเมื่อกี้ข้อมูลบิดเบือนค่ะร่องรอยที่ท่านต้องระวังข้อมูลรั่วกลายเป็นเรื่องปกติ
อันที่4เขาเรียกว่าอันตรายจากการที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เขาเรียกอันโนนอันโนนอันนี้เนี่ยไม่ต้องเรื่องภัยไซเบอร์เลยก็ได้ค่ะมีจำนวนหลายคนเวลาทำงานค่ะอาจารย์ปัญหามันเกิดจากเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะแล้วเราไปเข้าใจว่าเรารู้แล้วเราก็สร้างความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจว่าเรารู้แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ใช่เทนนี้จริงอธิบายได้ว่านึกภาพสี่เหลี่ยมที่มี4คอร์ดันคอร์ดันบนสุดซ้ายมือบนนะเรียกว่าโนนโนนเรารู้ว่าเรารู้ไอ้คอร์ดันมุมขวาบนเขาเรียกว่าโนนอันโนนที่มุมซ้ายล่างอันโนนโนนมุมขวาล่างเรียกว่าอันโนนอันโนนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ถ้าเราเข้าใจสี่คอร์ดันเนี้ยเราจะใช้ชีวิตได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าใดๆในโลกเนี้ยมันต้องลงในคอร์ดันใดคอร์ดันหนึ่งอันต้องถามโนนโนนอ่ะเอิ้นว่ามีอะไรบ้างที่มันชัวร์เลยธรรมชาติใช่ไหมเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกมันไม่มีทางครับมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมันแฟกต์แต่คราวนี้มาดูว่าอันโนนโนนรู้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่รู้หรือว่าโนนอันโนนรู้ว่าไม่รู้อันนี้ก็ไม่อันตรายเท่าไหร่เพราะเราก็รู้ตัวว่าเราไม่รู้ใช่ฉะนั้นเราก็จะไม่มั่นใจเกินเหตุเพราะว่าเราไม่รู้อะไรที่เราพอ aware ละแต่เรายังไม่ลึกซึ้งกับมันนะเราเรียกว่าอันโนนโนนคือเราพอรู้ว่ามันมีแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าทำไมแต่ถ้าเกิดโนนอันโนนเนี่ยอันนี้กลับกันเนี่ยอันนี้น่ากลัวอย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเรารู้ที่ว่ารู้จริงแล้วแต่จริงเมื่อเวลาผ่านไปนะไอ้ทฤษฎีที่เราบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ทีแล้วมันไม่ใช่อ่ะยกตัวอย่างเอายาเอสไพรินแล้วกันเอสไพรินเนี่ยมันแก้ปวดใช่ไหมค่ะเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีถึงเพิ่งรู้ว่ามันละลายลิ่มเลือดได้อ๋ออ่ามีผลต่อคนที่เลือดไม่แข็งตัวอะไรพวกนี้เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนคือบางอย่างเนี่ยมันยังความจริงมันยังไม่ปรากฏหรือ side effect มันยังไม่มาเพราะนั้นตรงนี้อยากเตือนท่านผู้ชมว่าเราจะต้องเปิดใจให้กว้างบางอย่างที่เรารู้มาไม่ลึกไม่จริงเนี่ยเราเปิดใจที่จะรับศาสตร์ใหม่ๆแล้วก็มานั่งประมวลผลดูแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่จะบอกวันนี้คืออันโนนอันโนนคือเราไม่รู้ว่ามีภัยไซเบอร์มันหายใจลดต้นคอเราเนี่ยเราไม่รู้ไอ้ไม่รู้นี่น่ากลัวสุดสิ่งที่เราต้องทำคือเนี่ยดูรายการอย่างเงี้ยอัพความรู้เพื่อให้หลุดพ้นจากไอ้คอร์ดแดนมุมขวาล่างให้มันกลายเป็นอันโนนโนนก็ยังดีใช่ไหมคือพอรู้แต่แบบยังไม่ลึกซึ้งแต่อย่างน้อยก็พอรู้แต่ถ้าไม่รู้เลยเนี่ยเขาบอกให้ทำอะไรกดอะไรคลิกอะไรเนี่ยคิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวที่สุดผู้บริหารองค์กรก็เหมือนกันนะถ้ามันเด็ดเป็นอันดับสูงเนี่ยคิดว่าเรื่องไซเบอร์เป็นอันโนนอันโนนสำหรับเขาเวลาเข้าที่ประชุมเขาบอกเฮ้ยคุณอยู่เพิ่งมาคุยในบอร์ดเขาไม่รู้ไงคุณไปคุยไอทีไปไอการไปแต่จริงไม่ใช่จริงปัญหาไซเบอร์ไพรเวซีเนี่ยต้องเอามาคุยในบอร์ดชุดใหญ่ว่าจะสั่งการจัดการยังไงเทรนด์ที่5ค่ะเทรนด์ที่5ก็คงเป็นเทรนด์สุดท้ายสำหรับปีนี้ก็จะมองว่าตอนนี้เราเล่นไซเบอร์เยอะใช่ไหมเช่นโซเชียลมีเดียแอปต่างๆคลาวด์อันนี้คือสภาวะที่เป็นไซเบอร์คราวนี้เราคุยแต่เรื่องไซเบอร์ริสความเสี่ยงทางไซเบอร์ใช่ไหมไอไซเบอร์ริสเนี่ยมันแตกตัวเป็น7เขาเรียกว่าดิจิตอลริสริสแรกคือไซเบอร์ริสที่พวกเราคุยกันประจำมัลแวร์แรนซัมแวร์ฟิชชิ่งอันนี้เราไม่รู้กี่สิบรอบละภัยที่เราโดนแฮกเกอร์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดริสที่ต่อจากไซเบอร์ริสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคลาวด์ริสสมมติว่าคุณเอิ้นใช้คลาวด์ค่ายนึงอยู่แล้วกันคุณเอิ้นเคยเข้าโปรแกรมมีตติ้งแล้วมันล่มไหมผมเจอมาแล้วประชุมบอร์ดเลยล่มเลยขอโทษทีนะล่ม2ชั่วโมงอุ้ยเออทำไงฮะก็ต้องไปเปิดอีกตัวนึงไงค่ะไปเปิดยี่ห้อนึงไงคือเราอยู่กับอันใดอันนึงไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่แฮกเกอร์นี่ถูกไหมมันก็ไม่ใช่ไซเบอร์ริสแบบมีแฮกเกอร์มาเจาะแต่มันเป็นริสจากการที่ข้อมูลเราถูกดิจิทายส์เข้าไปเก็บในคลาวด์อันนี้อันนึงละคือคลาวด์อันวาลาเบิลคลาวด์ล่มค่ะอันนี้ริสอันที่2ละต่อเลย data breach data leak ข้อมูลรั่วคุณเอิ้นการันตีได้ไหมว่าข้อมูลในคลาวด์คุณเอิ้นจะไม่รั่วไม่ได้แล้วถ้ามีข้อมูลที่ซีเรียสมากทำยังไงเราต้องทำยังไงล่ะคะเอาผมนะค่ะไม่เอาขึ้นคลาวด์เดินไปร้านคอมพิวเตอร์เลยซื้อฮาร์ดดิสก์โง่ๆกว่าตัวนึงค่ะแต่ copy file ไปสลิงชักใส่กุญแจไว้โอ้โหคืออันนี้แบบโอ้โหอาจารย์ทำไมโอลด์แฟชั่นอย่างงี้มันเอาไปได้ไหมโจรเอาไปได้ไหมมันต้องมาบุกบ้านแล้วเปิดดิชักดิ้ง copy ออกไปแถมเป็นคลิปอีกชั้นนึงอีกแต่ถ้าอยู่บนคลาวด์ไม่มีอะไรการันตีถามว่าบริษัทคลาวด์จะเข้าหลังข้อมูลเราแล้วเอาไปอ่านไหมเขาทำได้อยู่แล้วฟรีคลาวด์ได้เขามีที่คุณเอิ้นเก็บข้อมูล50กิกค่ะฟรีแล้วบิสเนสโมเดลคืออะไรอ่ะเขาทำมาหากินยังไงอ่ะเขาก็เอาข้อมูลเรามาเรียนรู้อะไรต่างๆถูกต้องเพราะนั้นตอนนี้ไอ้พวกของฟรีเนี่ยไม่มีในโลกนี้เขาบอกว่า if product is free probably you are their product คือไอ้ตัวที่เราใช้มันฟรีเนี่ยเผื่อเราใครเป็น product เรานี่แหละ product เขา
มันก็เหมือน Facebook อ่ะคือเราใช้ฟรีแต่เขาก็ได้ข้อมูลจากเราไปเขาก็เอาไปเรียนรู้เอาไปเทรน AI เอาไปทำการตลาดอะไรต่างๆเขาเทรดออฟกันค่ะอ่ะอันที่3แล้วนะอันที่4 compliance risk จากการที่ regulator บอกว่าเราไม่ comply เราทำผิดกฎหมายผิดกฎบางทีเราไม่เห็นเป็นไรเลยเขาบอกไม่ได้อาวุธข้อมูลรั่วอาวุธข้อมูลลูกค้าคนเอิ้นรั่วสมมติเพื่อนทำไงตอนที่มีกฎหมายต้องโทรบอกลูกค้าภายใน72ชั่วโมงแล้วแจ้งเรกูเลเตอร์ถามหน่อยมีใครแจ้งบ้างใช่ไหมล่ะเขาก็อาจจะเก็บเงียบไว้ใช่แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วหลังจาก PDPA ออกแล้วถ้ามีความเสี่ยงสูงกับลูกค้าต้องโทรบอกรายตัวถ้าไม่เสี่ยงสูงก็บอกเรกูเลเตอร์ภายใน72ชั่วโมง อันนี้ก็เรียก compliance risk ต่อไปคุณแม่ผมเลยบอกอยากได้มือถือเครื่องคุณนั่นว่าผมจะซื้อAndroid หรือ iPhone ได้ไหมครับอาจารย์ต้องซื้อ iPhone อยู่แล้วค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าใช่ อันนี้เราเรียกว่าเทคโนโลยีริสก์ค่ะเข้าใจไหมเทคโนโลยีริสก์คือริสก์ที่สกิลในการใช้เทคโนโลยีของแม่กับผมอะไม่เท่ากันตัวที่6เราเรียกว่าออโตเมชันริสก์ค่ะคุณได้เคยเห็นรถรุ่นใหม่ๆไหมที่ขับๆไปแล้วมันเบรกเองโอ้โหเห็นข่าวอยู่ค่ะแค่มอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมาเนี่ยเบรกกลางหนุนหัวทิ่มเลยอันนี้ระบบ AI มันตัดสินใช้ผิดค่ะอย่างนี้ทำไงปิดก็ไม่ได้นะขายทิ้งป่ะจะทำยังไงก็ต้องจูนให้เซนซิวิตี้มันให้เซนซิวิตี้มันเนี่ยต่ำลงค่ะคืออย่าเพิ่งตกใจมาก อันนี้เขาเรียกว่า automation risk หรือ AI risk สุดท้ายอันนี้ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรียก workforce risk คนในยุคนี้อัตราการอยู่นานนี้จะลดลงไปเรื่อยๆตอนนี้นะ6เดือนก็เก่งแล้วหลายที่เป็นอย่างนี้นี่คือแนวใหม่แนวที่พร้อมลาออกพรุ่งนี้แก้ไงฮะต้องรับมาให้เพียงพอก่อนค่ะระบิวใช่ไหมหรือ outsource ผมต้องการคนมาเฝ้าซอกผมค่ะผมไม่รับพนักงานมา10คนผมบอกคุณเอาคนมาเลย10คนทำงานไม่โอเค2คนเอามาใหม่อันนี้เรียกว่า workforce risk ไม่เกี่ยวแฮกเกอร์ถูกไหมเพราะว่าไอ้ workforce เนี่ยมันคือ workforce ของคนทำงานในด้านดิจิตอลที่มันขาดแคลนก็เนี่ยครบ7พอดีเหมือนจะมีรีพอร์ตใช่ไหมคะที่บริษัทอาจารย์ทำออกมาทุกปีผมทำเปเปอร์ไว้อยู่ในบล็อกของผมเองชื่อปริญญา .org prinya.org ค่ะแล้วก็ผมเขียนไว้ในหนังสือของผมเล่มใหม่อันนี้ก็คือหนังสือ The Cyber Mindset ใช่ครับนี่หนังสือเล่มที่4ของผมหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วมันคือวิธีเอาตัวรอดในศตวรรษที่21ค่ะนี่แหละความดีงามเลยนะคะก็คือชาวบ้านก็อ่านได้ไม่วิชาการมากเปิดมานี่เอาตัวรอดไงว่ากันมาเลยนี่ข้างในเนี่ยก็คืออ่านง่ายมากตัวหนังสือก็เห็นชัดตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีรูปประกอบอ่านง่ายค่ะเพราะว่าเอิ้นอ่านมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์ของคนในยุคนี้เลยที่จำเป็นต้องมีแล้วล่ะคืออย่างน้อยก็ติดบ้านไว้เพื่อที่จะให้ชีวิตเราเนี่ยปลอดภัยใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิตอลได้อย่างรู้เท่าทันชอบอันนี้มากเลยนะคะchange your cyber mindset from RV secure to RV ready ใช่คือ RV secure เนี่ยไม่มีแล้วค่ะไม่ต้องถามแล้วว่าฉันจะรอดไหมข้อมูลฉันจะรั่วไหมไม่ต้องถามแล้วคือมันรั่วไปหมดแล้วเอาไปเลยดีไหมครับว่าถ้ามันมาคืนนี้ค่ะถ้ามันมาพรุ่งนี้เราจะเตรียมตัวยังไงคือ instant response คือการตอบสนองกับเหตุการณ์เผชิญเหตุแทนที่จะป้องกันแบบสุดกู่แล้วคิดว่าตัวเองจะรอดเนี่ยคือเปลี่ยน mindset ไปตั้งชื่อสื่อเรื่องนี้ว่าThe Cyber Mindset ซึ่งเทรนด์ที่อาจารย์ปริญญาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีในหนังสือที่เป็น Second Edition ใช่ของ The Cyber Mindset ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะดีครับครับผมครับสวัสดีครับที่พูดกันวันนี้ยังเป็นแค่เรื่องของเทรนด์ของภัยที่เราต้องระมัดระวังกันในปี2023นะคะแต่ยังมีเรื่องของภัยไซเบอร์ภัยในโลกดิจิตอลที่เราจะต้องระมัดระวังกันอีกมากไว้ติดตามกันต่อได้ในตอนต่อๆไปเราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะจะได้รู้ทันระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวกันได้ใช้ชีวิตกันได้อย่างปลอดภัยในโลกยุคดิจิตอลอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดเลยกดถัดนะ